สวัสดีค่ะพบกับช่องกับข้าวบ้านเราอีกเช่นเคยค่ะวันนี้เราจะทำแพนเค้กต้นหอมนะคะซึ่งเป็นอาหารเช้าของชาวจีนค่ะซึ่งเราจะเห็นในคลิปของคนจีนที่ทานอาหารอยู่เป็นประจำนะคะซึ่งได้รับความนิยมมากในกรุงปักกิ่งค่ะตอนแรกเดี๋ยวเราจะทำส่วนผสมของยีสต์ก่อนนะคะเราใช้น้ำอุ่น150กรัมใส่น้ำตาลทรายลงไป20กรัมใส่ยีสต์ลงไป3กรัมจากนั้นเราก็คนให้น้ำตาลมันละลายดีค่ะแล้วก็พักไว้5นาทีนะคะพอครบเวลา5นาทีเราก็จะนำแป้งใส่ลงไปนะคะแป้งอเนกประสงค์250กรัมค่ะจากนั้นเราก็จะคนให้ส่วนผสมของแป้งมันเข้ากันกับน้ำให้ดีนะคะพอมันเริ่มจับตัวกันเป็นก้อนเราก็ใช้มือนวดค่ะนวดให้แป้งมันเข้ากันดีและมีเนื้อเนียนขึ้นนะคะพอได้ลักษณะแบบนี้เราก็จะดันแป้งลงไปด้านล่างแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราพักไว้1ชั่วโมงค่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนของแป้งชั้นในนะคะก็จะมีน้ำมัน40กรัมแป้งอเนกประสงค์45กรัมเกลือนิดหน่อยพริกไทยนิดหน่อยพอเข้ากันดีแล้วเราก็จะพักไว้เช่นกันค่ะจากนั้นเราก็จะหั่นต้นหอมเสร็จแล้วก็ใส่เบกกิ้งโซดาไป1หยิบมือนะคะคนให้เข้ากันเพื่อจะให้ต้นหอมมันยังเขียวสดอยู่นะคะพอครบเวลาแป้งมันก็จะขึ้นฟูมาเยอะประมาณนี้นะคะจากนั้นเราก็จะเอาออกจากกะละมังมาวางบนโต๊ะนะคะเราจะใช้แป้งนวลโรยลงไปก่อนเพื่อไม่ให้แป้งของเรามันติดกับโต๊ะนะคะแล้วเราก็นวดเล็กน้อยค่ะจากนั้นเราก็จะคลึงให้มันเป็นก้อนกลมๆยาวๆจัดทรงให้มันดีนะคะจากนั้นเราก็จะรีดแป้งค่ะรีดออกให้มันเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะมันไม่สวยไม่เป็นไรค่ะเพราะว่ายังไงเราก็ต้องมาม้วนรีดออกให้บางที่สุดค่ะบางที่สุดเท่าที่เราจะรีดได้นะคะอย่ากดไม้พายแรงนะคะอย่ากดไม้แรงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวแป้งมันจะติดกับโต๊ะพอได้รูปทรงที่เราต้องการแล้วเดี๋ยวเราจะเอาแป้งชั้นในมาทาลงไปนะคะเอาแป้งชั้นในใส่ลงไปแบบนี้เลยค่ะใส่ลงไปแบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะเกลี่ยให้มันทั่วเลยนะคะค่อยๆเกลี่ยใจเย็นๆค่ะเกลี่ยให้มันทั่วพอมันทั่วดีแล้วเราก็โรยด้วยต้นหอมค่ะหรือถ้าใครไม่ชอบต้นหอมก็ไม่ต้องโรยต้นหอมนะคะจากนั้นเราก็จะม้วนค่ะม้วนแป้งของเราให้เป็นเส้นยาวๆนะคะเส้นยาวๆแบบนี้ค่ะจากนั้นเราก็จะตัดแบ่งนะคะตัดแบ่งเป็น4ชิ้นค่ะจากนั้นเราก็จะมาจับส่วนที่เราตัดไปให้มันปิดกันให้สนิทจากนั้นเราก็จะกดให้เป็นก้อนกลมๆแบบนี้นะคะเราก็จะรีดแป้งเล็กน้อยค่ะให้มันเป็นรูปทรงกลมๆประมาณนี้นะคะจากนั้นเราก็นำไปทอดค่ะช่วงที่เราทอดเราใช้ไฟกลางๆนะคะให้สังเกตว่าเวลาแป้งมันจะสุกมันจะพองตัวขึ้นก็เป็นอันว่าแป้งมันใช้ได้แล้วก็ตักออกเลยนะคะพอแป้งสุกดีแล้วเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันค่ะว่าข้างในของต
แพนเค้กต้นหอมของเราเป็นยังไงนะคะโดยใช้มีดกรีดลงไปค่ะเพราะว่าข้างในมันก็จะพองๆเล็กน้อยนะคะพอเรากรีดเสร็จแล้วเราก็จะเอาอาหารใส่เข้าไปในนี้ได้เลยค่ะมันก็จะพองๆแบบนี้นะคะแป้งของเราจะมีความนุ่มค่ะแล้วก็มีความหอมของต้นหอมและก็กลิ่นของน้ำมันที่เราทอดนะคะอร่อยมากเลยค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ